เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup9:12 น.จีนติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 75,567 รายรักษาหาย 18,264 รายเสียชีวิตแล้ว 2,239 รายไทยพบการติดเชื้อคงที่ 35 รายขณะเกาหลีและญี่ปุ่นยอดยังพุ่งไม่หยุด9:28 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับขึ้น350บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 23,710 บาท24สตางค์ขายออกบาทละ 24,750 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,150 บาทขายออกบาทละ 24,250 บาท9:36 น.ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน29พื้นที่แนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเฝ้าระวังสุขภาพงดทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่เสี่ยง9:45 น.กองปราบตามจับหมอดูพร้อมลูกสาวหลอกทำพิธีเสริมดวงชะตาลวงเงินผู้เสียหายไปกว่า7ล้านบาทล่าสุด9:51 น.อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ30บาท26สตางค์ขายออก31บาท11สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ33บาท82สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่40บาท54สตางค์ต่อปอนด์เงินหยวนของจีนอยู่ที่4บาท45สตางค์ต่อหยวนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup